พาทุกท่านมาชมเกมการขันฟุตบอล AS League ภูมิภาคที่2ครับฤดูกาล2015นัดเปิดสนามของโซนกรุงเทพและภาคกลางที่ลีโอสเตเดียมครับรังสิต FC ครับพบมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เกมนี้นี่ธนงศักดิ์ประจักษ์ตาครับอดีตกัปตันทีมมาคลาสนี่กลับไปเยือนถิ่นเก่าอีกครั้งหนึ่งในฐานะกัปตันทีมเกษตรศาสตร์ครับเริ่มเกมเป็นทางด้านทีมเยือนได้ลุ้นก่อนครับจากเปโตรวิชได้โหมลูกนี้หลังจากนั้นเนี่ยเป็นเปโตรวิชเจ้าเก่าครับสอดเข้ามายิงจังหวะยิงจังๆครั้งแรกของเกษตรศาสตร์แล้วก็เป็นประตูขึ้นนำเลยครับนาทีที่34ครับ1-0หลังจากนั้นน่ะทางด้านทีมเยือนได้ลุ้นอีกครั้งครับเป็นกิติพงษ์มูลพงษ์ครับสับไกลยิงในเขตโทษไปยังไม่เข้ากรอบช่วงทดเวลาเจ็บครึ่งแรกครับทางด้านทีมเยือนมาได้ประตูที่2ครับเป็นแจงยองอีกครับขึ้นโขกลูกนี้เข้าไป2-0ครับครึ่งแรกเนี่ยเป็นทางด้านทีมเยือนนำไปก่อนครึ่งหลังครับรังสิตพลาดได้ประตูไล่ตีตื้อจังหวะฟรีคิกของรัศนพงษ์หมดดารักลูกนี้ครับชนคานได้ออกไปเกษตรศาสตร์ก็มีจังหวะโต้เรื่อยๆครับรวมไปถึงจังหวะนี้ครับสอดเข้ามาแปรของกิติพงษ์มูลพงษ์อีกครั้งครับก็ยังไม่เข้ากรอบครับช่วงเวลาที่เหลือเนี่ยทางด้านเจ้าบ้านพยายามทวงคืนแต่ไม่ทันครับหมดเวลาการแข่งขันรังสิต FC แพ้มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ไป0-2ครับ